I dare you to fix me. สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ป้านุชก็จะมาตำส้มตำไทยนะคะทุกคนค่ะแต่ยังไม่ได้เอาถั่วออกมาเนาะเดี๋ยวมีถั่วด้วยเนาะถั่วลิสงนะคะอันนี้ก็ป้านุชก็จะเอามาแทนมะละกอนะคะทุกคนจ๋าโคราบิดเนาะโคราบิดป้านุชก็จะมาแทนมะละกอนะคะทุกคนป้านุชก็จะประหยัดนะคะทุกคนขาประหยัดเนาะมะละกอแพงนะคะทุกคนป้านุชก็ต้องช่วยแฟนประหยัดนะคะเราอยากจะทานส้มตำไทยอันนี้ก็เหมือนมะละกอนะคะทุกคนเวลาเราทำแล้วเหมือนมากๆเลยทุกคนขาแล้วก็ตามด้วยแครอทแล้วก็มะเขือเทศเนาะป้านุชจะใส่พริก3นิดนะคะทุกคนขาแล้วกระเทียมนี่จะใส่แค่2ขีดเนาะก็ตามด้วยมะนาวนะคะแล้วก็จะมีถั่วลิสงด้วยนะคะทุกคนค่ะป้านุก็จะเตรียมก่อนเนาะทุกคนค่ะเดี๋ยวป้านุก็จะขูดด้วยตัวนี้นะคะทุกคนมีเครื่องหมุนเนาะเนี่ยป้านุเอามาเพราะว่าป้านุจะหั่นเป็นชิ้นยาวแล้วก็จะให้แฟนหมุนให้เนาะสับยากนะคะทุกคนเวลาสับหรือว่าขูดให้มันยากอันนี้ก็เหมือนเลยทุกคนค่ะเป็นที่ขูดมะละกอหรือว่าขูดผักเนาะเหมือนมะละกอเป๊ะเนาะเดี๋ยวป้านุชจะทำให้ดูนะคะทุกคนค่ะตอนที่ขูดเสร็จแล้วเนาะตามมาชมนะคะตอนนี้ก็ขูดป้านุชก็ทำโคราบิดเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะทำแบบนี้เลยเนาะดูนะคะทุกคนขาเส้นนะคะทุกคนเหมือนกับเราขูดเลยเนาะนี่เหมือนกับเราสับอ่ะทุกคนขาเหมือนเส้นมะละกอนะคะเนี่ยทำทานได้นะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุชก็จะใส่กระเทียมนะคะทุกคนขาใส่กระเทียมไป2กลีบเนาะแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะทุกคนพริก1เม็ด2 3เม็ดเนาะตำด้วยแล้วก็ป้านุชก็จะตำนะคะทุกคนขาตำได้ไหมข้างบนเนี้ยดูซิตำได้ไหมโอ้ตำได้สิทุกคนขาก็จะสั่นหน่อยนะแตกยังโดนแตกแล้วทุกคนก็จะตำไทยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวป้านุชจะพาไปชมตอนเสร็จเนาะนี่เดี๋ยวป้านุชก็จะตำโอ้ยชนตำแต่เรื่อยๆนะคะทุกคน โอ้ยขออภัย เดี๋ยวพาไปดูตอนป้านุชตำเสร็จเนาะเนี่ยพริก3เม็ดกระเทียม2กลีบเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าก็มาทานส้มตำด้วยกันนะคะทุกคนสเต็ปนะคะป้านุชตำไทยนะคะทุกคนขาป้านุชจะไม่ใส่ถั่วจะไม่จะไม่ใส่กุ้งไม่แต่หอยเนาะตำแบบธรรมชาติตำแบบว่าบ้านๆนะคะทุกคนขาอร่อยนะคะแล้วก็จะมีหมูเนาะก็จะมีหมูทอดไงทุกคนก็จะทานกับส้มตำนะคะแล้วก็ต้มหมูนะคะทุกคนต้มเปื่อยเลยทุกคนขาก็ตามด้วยวันนี้ปากโกนี่ like spaghetti or pasta มาลาโกนี I don't know name ปนุชจำชื่อไม่ได้ทุกคนดูนะอุ้ยแก่แล้วก็แก่เลยเนาะประทานด้วยกันนะคะทุกคนขาก็จะประมาณนี้นี่เนาะอาหารของป้านุชตำไทยของป้านะตำส้มตำตำไทยจ้าทุกคนจ๋าตามมานะจ้าทุกคนขามาทานด้วยกันเนาะ
ยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าตามมาจ้าบ๊ายบาย